หมอปลายเตือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์หนักใกล้เคียงปิดประเทศชี้กลุ่มวัยรุ่นหญิงวุ่นวายหมอปลายเตือนสิงหาคมเกิดเหตุการณ์หนักใกล้เคียงปิดประเทศชี้กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงออกมาวุ่นวายคนหัวทองสร้างปัญหาวันที่24กรกฎาคม2566ค่ะหมอปลายพรายกระซิบได้กล่าวในรายการคุยแหลกแดกดึก EP ที่15ของคชภาตันเจริญหรือว่ามดดำคชภาค่ะถึงสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้โดยมดดำคชภาก็ได้สอบถามว่านี่เดือนกรกฎาคมต่อไปเดือนสิงหาคมหลังจากนี้ประเทศไทยจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอปลายได้ตอบว่าเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปให้ระวังเรื่องหน่วยงานต่างชาติจะเข้ามาตรวจสอบและสร้างอะไรให้คนกลุ้มใจค่อนข้างเยอะทำให้มดดำคชภาถามต่อว่าเขามีสิทธิ์อะไรมาตรวจสอบหมอปลายตอบว่าไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจะเข้ามาดูว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นหรือว่ามีคนขอความช่วยเหลือจะเจอผู้หญิงวัยรุ่นออกมาวุ่นวายค่อนข้างเยอะมดดำคชภาถามว่ามันจะรุนแรงไหมหมอปลายตอบว่าเขาทำอะไรอารมณ์เป็นหลักไม่ค่อยคิดจะประนีประนอมยังไงต้องเตือนว่าทุกคนต้องใจเย็นๆส่วนจะรุนแรงทางโซเชียลหรือว่าแบบไหนนั้นคือว่ารุนแรงทุกทางและน่าจะมากกว่าสมัยโน้นหนักกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าไม่ใช่แค่กลุ่มผู้หญิงแค่นี้แต่มีนักข่าวหัวทองต่างประเทศเข้ามาแซมเยอะพวกหัวทองทำปัญหาและค่อนข้างจะสะเทือนกับเศรษฐกิจหมอปลายกล่าวเมื่อถามว่าหนักไหมหมอปลายตอบว่าอาจจะมีใกล้เคียงกับปิดประเทศแต่ไม่ปิดอาจจะทิ้งช่วงสัก2ปีถึงจะกลับมาฟื้นจากสายตาคนข้างนอกเมื่อถามถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้หมอปลายตอบว่าน้ำเยอะมดดำกล่าวว่าถ้าน้ำเยอะฉันจะขอบคุณตามวิทยาศาสตร์ตอนนี้เอลนีโยเราจะไม่มีน้ำจืดใช้3ปีจะแห้งแล้งหมดแต่หมอปลายบอกว่าน้ำจะเยอะหมอปลายตอบว่าน้ำเยอะแต่ถึงเวลาต้องการน้ำจะไม่มีน้ำให้ใช้นะปีนี้ฝนเยอะ